เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันในเรื่องราวของรัฐสภายุโรปนะครับได้สนับสนุนแผนของสหภาพยุโรปในการห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันเป็นพลังงานตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการลดคาร์บอนให้ได้ 100% ก็คือไม่เหลือเลยนะจากรถจากบรรดายานพาหนะต่างๆเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าอนาคตกับคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและก็รุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการยังได้มีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังด้วยการเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็จะพบกับกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับก็ตามกติกานั้นเลยสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยกำหนดวงเงินเอาไว้ที่10ล้านบาทระยะเวลาการชำระคืนมีระยะเวลา25ปีนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีวงเงิน10ล้านบาทส่วนระยะเวลาการชำระคืนมีระยะเวลานาน25ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งออกโดยธนาคารออมสินมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทนั้นนะครับจะมีระยะเวลาในการชำระคืนเป็นเวลานานกี่ปีหรือเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมา SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพใหม่หรือจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้หรือว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับส่วนการชำระคืนมีระยะเวลานาน5ปีโดยในช่วง6เดือนแรกหรือว่า6งวดแรกนี้พิเศษนะครับคือปลอดชำระแล้วก็สามารถผู้ที่สนใจสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับทาง www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับสามารถร่วมสนุกได้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้ลงทุนผู้ร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มบางขุนนนท์ถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์นะครับซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยรฟม.ซึ่งเป็นภาครัฐนะครับจะลงทุนด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งโครงการรวมทั้งดำเนินการก่อสร้างงานโยธาเฉพาะโครงการส่วนตะวันออกนะครับจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์ส่วนผู้ที่เป็นผู้ร่วมลงทุนจากภาคเอกชนนะครับจะต้องลงทุนงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธาในโครงการส่วนตะวันตกจากบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีงานออกแบบงานจัดหางานผลิตงานติดตั้งงานทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้ารวมทั้งงานให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาตลอดทั้งเส้นทางนะครับรวมไปถึงเป็นผู้ที่จัดเก็บค่าบริการโดยมีระยะเวลาร่วมลงทุนแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะครับระยะที่1เป็นระยะของการออกแบบและการก่อสร้างงานโยธาและการจัดหาระบบรถไฟฟ้านะครับส่วนระยะที่2ก็เป็นระยะการให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาเป็นระยะเวลานาน30ปีด้วยกันนับจากวันที่เริ่มให้บริการเดินรถไฟฟ้านะครับโครงการส่วนตะวันออกสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถ
ซื้อเอกสารได้ในวันทำการของรฟม.ตั้งแต่วันที่27ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่10มิถุนายนนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ห้องประชุมชั้น5อาคาร1รฟม.นะครับแล้วก็มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอภายในเดือนกรกฎาคม2565นี้โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ช่วงปลายปี2565นี้เช่นกันนะครับผู้ที่สนใจครับสามารถติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรฟม.นะครับ www.mrta.co.th หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์027164000นะครับ027164000ต่อ1519ต่อ1589ต่อ1590และต่อ1591นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งต่อ1519ต่อ1589ต่อ1590และต่อ1591ในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับวันนี้ครับวันที่27พฤษภาคม2565นะครับสำนักงานกสทช.ได้ประชุมร่วมกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคส.นะครับเรื่องความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA โดยทางสำนักงานกสทช.ได้มีการกำชับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองรับพรบ.ดังกล่าวที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับนอกจากนี้ครับยังได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโทรคมนาคมภายใต้กฎระเบียบของกสทช.และแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562จากผู้แทนของสคส.อีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าอนาคตเรื่องราวของสหภาพยุโรปนะครับจะมีมติให้ออกห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นพลังงานตั้งแต่ปี2535เป็นต้นไปนะครับหมายถึงปีคศเพื่อตั้งเป้าหมายว่าจะลดคาร์บอนให้ได้ 100% นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์ผู้อำนวยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณเกียรติชัยครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคุณเกียรติชัยฮะจริงๆมันก็เป็นมาตรการนึงอันนี้เป็นของยุโรปนะครับใช่ครับซึ่งจะสอดรับกับมาตรการของโลกนะครับซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดแก๊สเรือนกระจกลงในระดับที่เรียกว่า net zero หรือว่าเป็นศูนย์ net zero เนี่ยคือเป็นศูนย์ภายในปี2050ถึง2070ประมาณนี้นะครับคือแปลว่าเราเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกสะสมมามากแล้วก็ขณะนี้อุณหภูมิมันขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับคือ 1.2 องศาจากก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็เหลือเวลาน้อยที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเติมแก๊สเรือนกระจกได้เพิ่มแล้วเพราะนั้นเขาก็จะรณรงค์ให้ทุกประเทศเนี่ยพยายามลดแก๊สเรือนกระจกของตัวลงนะครับโดยตั้งเป้าเป็น net zero ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วมาตรการ EV เนี่ยนะครับที่ส่งเสริมให้ใช้ EV เนี่ย หรือเรียกว่า electric vehicle เนี่ยนะก็ถือว่ามาตรการหลักอันนึงเลยนะครับของโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการหลักลำดับ3รองมาจากไอ้พวกการใช้พลังงานแบบ renewableมาทดแทนจากธรรมชาติหรือประหยัดพลังงานมาตรการที่3ก็คือเนี่ยต้องเปลี่ยนรถที่ใช้น้ำมันที่ใช้ฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยมาเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้านะครับก็เลยมาตรการหลักของทั่วโลกแล้ว EU เนี่ยนะครับหรือ EU เนี่ยก็ถือเป็นประเทศแรกๆที่มีการรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็มีการกำหนดชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่ส่งเสริมแล้วก็จดทะเบียนรถใหม่นะครับที่เป็นการเผาไหม้แบบเชื้อเพลิงภายในแล้วใช้น้ำมันเนี่ยใช่คือเหลือน้ำมันแก๊สอะไรเนี่ยนะครับของ235ครับกับเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการของเขาซึ่งถ้าเอามาใช้กับประเทศไทยไหวไหมฮะก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่ามันไม่มีคือในกระบวนการที่จะทำให้เป็น net zero เนี่ยหรือเรียกว่าปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มจากการประหยัดพลังงานก่อนไปสู่เรื่องว่าเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานแต่มันก็ยังไม่หมดนะเราก็ต้องมาเก็บตกตรงที่ว่าเราใช้พวกยานพาหนะยานพาหนะเนี่ยมีการเผาไหม้นะครับเป็นเรียกว่าเผาไหม้โดยเครื่องยนต์นะครับใช่ครับใช่ครับเครื่องยนต์ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาจากฟอสซิลนะครับแล้วก็พวกฟอสซิลทั้งหลายเนี่ยมีผลหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษในเชิงของคาร์บอนมอนอกไซด์ครับ
ป็นเรื่องของ PM 2.5 อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นพวกเบนซีนหรือสารแขวนลอยอะไรต่างๆก็มีเรียกว่ามีทั้งมลพิษด้วยแต่เมื่อเปลี่ยนรถเนี่ยมาเป็นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีพวกไอเสียตัวนี้ขึ้นเลยนะมันก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนแทนที่เราจะมีไอเสียออกมาเพราะนั้นเราจะไม่มีควันพิษออกมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยประสิทธิภาพของรถเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยก็คือต่อกิโลนะกิโลเมตรด้วยกันเนี่ยนะครับเรียกว่ามันก็จะประหยัดลงด้วยนอกจากประหยัดแล้วเนี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยเขาจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยลงน้อยลงเลยจากเดิมเนี่ยถ้าเราใช้พวก E10 นะครับพวก E10 แก๊สโซฮอล์เนี่ยจะปล่อยประมาณสัก150กรัมต่อกิโลก็จะลดเหลือประมาณสัก63มันก็ลงไปได้ประมาณ80กรัมต่อกิโลต่อกิโลประมาณหรือง่ายๆว่าถ้าเราขับหรือใช้รถไปสักประมาณ 12,000 กิโลเนี่ยครับเราก็จะลดแก๊สเรือนกระจกได้สักประมาณ1ตันละ1ตันโอ้เยอะนะก็อย่างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้มาตรการนี้จึงเป็นมาตรการสำคัญที่จะต้องเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถที่ใช้การเผาไหม้แบบระดับไฮเนี่ยมาเป็น EV มาตรการนี้ก็ใช้ทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ EU นะครับอเมริกาเองเนี่ยก็มีแผนที่จะเปลี่ยนรถของตัวเองเหมือนกันครับนะครับในปี2030เนี่ยเขาก็ต้องการจะเพิ่มเป็นรถ EV เนี่ยประมาณสัก4ล้านคัน4ล้านคันแล้วระบบใช่4ล้านคันแล้วหัวจ่ายสักประมาณ5แสนหัวจ่ายที่จีนเองเนี่ยก็ตั้งเป้าที่จะเป็น EV 100% ด้วยนะครับภายในปี2040ครับเขาก็เตรียมแผนที่จะพัฒนาหัวจ่ายไฟฟ้าเนี่ยถึง4ล้านหัวเพราะนั้นง่ายๆทุกๆคนเนี่ยนะเรียกว่ารณรงค์ไปในทิศทางนี้หมดเลยรวมถึงอังกฤษด้วยนะครับอังกฤษก็เรียกว่าห้ามรถใหม่เนี่ยเป็นรถเผาไหม้สมบูรณ์ไอ้เผาไหม้แบบฟอสซิลเนี่ยในปี 2030 คือโดยสรุปว่าเป็นมาตรการรวมเลยนะรวมของโลกเลยมาตรการรวมของทั้งโลกเลยที่เป็นกฎหัวแม่มืออันนึงเลยว่าถ้าเกิดเราจะลดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนการใช้รถที่ใช้เชื้อเพลิงแบบนี้เนี่ยก็จะเอาไม่อยู่นะครับก็รู้ว่าสำคัญมันได้วินมันช่วยได้หลายอย่างมันสามารถลดไอ้พวกพอลูชันอื่นด้วยโดยเฉพาะ PM นะครับในหลายเมืองเนี่ยเรามีปัญหาอยู่เยอะเพราะนั้นตอนนี้ใช่ครับเพราะนั้นทิศทางของเราเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องต่างๆมาเป็น EV ได้หมดเนี่ยมันก็จะดีครับทั่วโลกก็จะไปกระแสนี้หมดเลยครับในยุโรปเนี่ยก็เปลี่ยนกันแบบรวดเร็วและทันใจจีนเองก็เร็วมากแต่ทีนี้อย่างบ้านเราเนี่ยปัจจัยเรื่องของยานพาหนะเอาละมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัยเรื่องการเกษตรที่เราถูกกล่าวหาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับคุณเกียรติชัยครับมันจะมีส่วนช่วยตรงนี้ได้ยังไงคือการเกษตรเนี่ยของเราเนี่ยมันปล่อยแก๊สเรือนกระจกคือในตัวการเกษตรเนี่ยเราก็มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะครับใช่ครับคือมันก็มีหลักมันมาจากการปลูกข้าวของเราการทำนานี่แหละก็ปล่อยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราทำนาแบบมีน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้ใช่ไหมหมักตัวใช่มันก็จะมีการหมักตัวแล้วเวลาเก็บเกี่ยวแล้วมันมีน้ำขังเนี่ยมันก็จะเกิดหมักตัวเป็นแก๊สชีวภาพแก๊สชีวภาพเนี่ยมันเป็นแก๊สเรือจกประเภทหนึ่งซึ่งมีศักยภาพสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอีกอ๋อหนักกว่าอีกฮะมันหนักกว่าสัก28เท่าคือหนึ่งตันของมันเนี่ยเท่ากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์28ตันอ๋อครับเพราะฉะนั้นมันก็โหดเหมือนกันอันนี้ไอ้ตัวนาข้าวเนี่ยมันก็จะลดยากเหมือนกันอันนี้อันดับ1คือนาข้าวอันดับ2เนี่ยก็เกิดจากการเลี้ยงสัตว์อันนี้ในประเทศไทยนะประเทศไทยการเลี้ยงสัตว์ครับพวกปศุสัตว์ต่างๆการเลี้ยงสัตว์ในเชิงเป็นอาหารเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีผลหมดเพราะว่ามันเป็นการย่อยสลายอยู่ในตัวแล้วมีการมีมูลสัตว์มีปล่อยผายลมอะไรออกมาเนี่ยในกรณีพวกนี้ก็ถือปล่อยแก๊สเรือนกระจกหมดเรื่องระบบการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นอันที่สองที่ใหญ่เหมือนกันอันที่สามเนี่ยเกิดจากปุ๋ยนะฮะการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเพราะปุ๋ยเคมีพวกแอมโมเนียพวกนี้ก็จะปล่อยแก๊สเรือนกระจกประเภทไนตรัสออกไซด์ซึ่งอันนี้หนึ่งตันของไนตรัสออกไซด์เนี่ยยิ่งหนักกว่าไอ้มีเทนหรือแก๊สชีวภาพอีกนะก็เรียกว่าเกือบ300เท่าชีวภาพเพราะนั้นกรมภาคเกษตรเราเนี่ยก็ปล่อยเป็นระดับ2รองจากภาคพลังงานเหมือนกันก็ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีลู่ทางที่พยายามเปลี่ยนปุ๋ยวิธีและอีกตัวที่สำคัญที่สุดมีการเผานะมีการเผาวัสดุการเกษตรในที่โลกเผาอ้อยเผาไร่อะไรพวกเนี้ยนะเผาอ้อยเผาข้าวอะไรพวกเนี้ยก็
็จะปล่อยไนตรัสออกไซด์เหมือนกันทำให้มีศักยภาพแล้วก็ทำให้เกิด PM 2.5 ด้วยแล้วจริงๆตัวที่เราจะต้องทำดำเนินการก่อนเนี่ยนะก็คล้ายๆกับในเมืองคือในเมืองเนี่ยมันก็มี PM ที่เกิดจากรถยนต์นะแต่ถ้าเป็นชนบทหรือตามเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่หรืออะไรมันก็จะเกิดจากการเผาไอ้พวกนี้การเผาใช่การเผาพวกนี้มันก็จะเกิด PM เหมือนกันเพราะนั้นมาตรการทางการเกษตรเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันในการถ้าเราลดการเผาแล้วเราเปลี่ยนพวกวัสดุการเกษตรตัวนี้มาเป็นเชื้อเพลิงในระบบอุตสาหกรรมแทนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้เหมือนกันเนี่ยเป็นมาตรการที่วินคือมันช่วยลดมลภาวะทางอากาศอื่นๆด้วยแล้วก็ยังลดแก๊สเรือนกระจกด้วยเนี่ยควรเป็นมาตรการแรกๆนะครับรวมถึงประเทศไทยนั่นเองฮะเพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในคุณเกียรติชัยระหว่างการให้เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนรถยนต์ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราความพร้อมมันจะต้องขนาดขยายอะไรมากมายขนาดไหนเพราะมันจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไหมฮะตรงนี้อ๋อไม่ฮะตอนนี้ยังได้อยู่นะฮะจริงๆกำลังการผลิตไฟฟ้าของเราเนี่ยค่อนข้างเหลือนะครับตอนนี้ถามว่าถ้าจะรองรับรูปแบบของการใช้พลังงานในรูปใหม่ได้ไหมเนี่ยตอบได้เลยว่าได้เรียกว่าในแผนการพัฒนาตัวโรงงานไฟฟ้าเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็จะรองรับได้การดีมานด์ที่โกรธขึ้นไปเนี่ยมันก็รองรับได้เพราะนั้นไอ้ตัวรูปแบบการผลิตต่างๆเนี่ยเรายอมคิดว่าไม่มีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนชนิดของโรงไฟฟ้าคือเดิมทีอาจจะมีเรื่องถ่านหินอยู่เพราะฉะนั้นถ่านหินเนี่ยจะต้องรีบปลดระวางหรอกครับหรือถ้าไม่ถือหรือง่ายๆว่ามันก็ไม่มีนโยบายที่จะเติมโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าไปแล้วครับงั้นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลทั้งหลายที่มีประสิทธิภาพต่ำเนี่ยก็ต้องปลดระวางออกไปสิ่งที่เข้ามาใหม่ได้คือไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานทดแทนเพราะนั้นตัวไฟฟ้าเนี่ยมันจะสะอาดขึ้นนั้นมาตรการที่ต้องทำสองเรื่องพร้อมกันคือต้องทำไฟฟ้าของเราเนี่ยให้มีสัดส่วนของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยลงโดยพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบไฟฟ้าผลิตจากธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวจากพม่าต่างๆที่เป็นลักษณะมาจากน้ำแบบนี้มันก็ไม่ปล่อยนะครับไฟฟ้าต้องสะอาดพอไฟฟ้าสะอาดเอามาใช้ตัวนี้เนี่ยก็จะยิ่งลดแก๊สเรือนกระจกลงมาเยอะเพราะนั้นมันต้องรองรับกันนะเพราะว่า 20% เนี่ยจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาจากภาคขนส่งนะมันถ้าเราไม่เปลี่ยนยานยนต์เลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแต่เราเองเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสคือแทนที่เราจะเป็นคนซื้อเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้มีการผลิตนะเพราะนั้นในนโยบายของตอนนี้เรามีคณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้านะครับแห่งชาตินะครับก็มีการตั้งเป้าว่าในปี2030เนี่ย2030เนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะครับเราจะต้องขายรถไฟฟ้าในระดับ20เพิ่มไปถึง 30% ครับ2030ของประเทศไทย 30% นะครับแล้ว2035เนี่ยเราอาจจะกำหนดให้ไม่ให้จดทะเบียนรถใหม่ซึ่งเป็นรถสำหรับภายในด้วยครับก็คือเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าภายในประเทศด้วยทีนี้ผมติดใจอยู่นิดเดียวคุณเกียรติชัยเพราะว่าเอาละเราอาจจะมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนี่แต่ว่าโครงสร้างการคำนวณค่าไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเขาต้องจ่ายค่าไฟในราคาแพงขึ้นเนี่ยจริงๆไฟฟ้าใหม่ๆที่เข้ามาโดยเพราะพลังงานทดแทนก็จะไม่ราคาจริงก็ไม่ถึงกับจะแพงขึ้นนะครับโดยเพราะไอ้สี่ทาริฟใหม่ๆเนี่ยแต่โครงสร้างมันยังไม่ได้ปรับไงท่านเกียรติชัยยังไม่ได้ปรับแต่ถามว่าแนวโน้มเนี่ยการที่เตะเอาถ่านหินแล้วก็พวกฟอสซิลออกไปจะทำให้ราคาไฟฟ้าแพงขึ้นหรือไม่เนี่ยตอบว่าแพงขึ้นนะครับแพงขึ้นแต่ว่าแพงขึ้นทุกประเทศเลยครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสามารถปรับตัวแล้วทำให้ต้นทุนเนี่ยแข่งขันได้ไหมมันถูกลงหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปอะไรต่อมีอะไรยุคอย่างยุโรปตอนนี้ค่าไฟก็จะแพงกว่าเราสัก3เท่าใช่เป็นต้นนะครับ3เท่าเลยแล้วจริงๆประเทศไทยเนี่ยในเชิงการแข่งขันเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับเวียดนามกลุ่มแถวนี้นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเป้าเป็นนิวโตรเหมือนกันครับเพราะนั้นเขาก็ต้องไปใช้ EV เหมือนกันแล้วก็ต้องทำมีต้นทุนส่วนเพิ่มเหมือนกันนะครับเพียงแต่เราเองจะต้องเพิ่มอย่าง
ยังสามารถแข่งขันได้นั่นสิแต่ของเรานี่แหมแต่ทำโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มันก็ไม่ได้แต่ของเวียดนามก็ทำได้อะไรเนี่ยฮะมันจะมีอะไรเยอะต้องคุยกันยาวคุณเกียรติชัยเรื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามีโอกาสยาวๆได้คุยกันดีกว่าเดี๋ยวฮะจะได้คุยเรื่องนี้กันยาวๆด้วยนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณเกียรติชัยครับพอดีเวลาหมดพอดีขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเกียรติชัยเมตรีวงศ์นะครับผู้อำนวยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าเนี่ยการปริมาณการใช้ไฟมันจะมีมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้ามานะครับรถพลังงานไฟฟ้าก็มารถไฟในบ้านเราก็จะใช้ไฟฟ้าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนเพื่อให้มันมีปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้รถยนต์เหล่านี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงจะต้องปรับอย่างไรก็ติดตามกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินครับได้นำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยมีวงเงิน10ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนนานกี่ปีคำตอบคือมีระยะเวลาการชำระคืนนาน25ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรกลับมาติดตามกันในวันจันทร์หน้านะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ